โอ้โหไม่เห็นหน้ากูเลยโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เอาใหม่ๆเปิดคลิปแปลกๆนะเนี่ยสวัสดีครับอะไรแบบนี้เหรอมันไม่ใช่อ่ะมันไม่มี energy เลยไงไฮโบรไฮโบรจะซ้ำใครวะช่างซ้ำใครก็ช่างแม่โอเคทุกคนก็คือว่านี่เห็นนี่เปล่าโอ้โหบังหน้าหมดเลยโอเคนี่คือเลโก้แต่มันไม่ใช่เลโก้ธรรมดาก็คือว่านี้ผมได้ไปเสิร์ชหามาเสิร์ชหาเลโก้จากในแอปส้มอะไรแบบเนี้ยก็คือว่าผมไปเจอนี่มา มันก็เป็นเลโก้ X-Mac 300ว้าวก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็น X-Mac จริงไหมเพราะว่าดูในรูปแล้วมันก็ X-Mac แล้ววะงูขนาดผมสั่งผมยังงงอ่ะมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะว่ามันจะหน้าตามันเหมือนไหมหรือว่ายังไงหรือว่ามันหลอกหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยป่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยทุกคนว้าวเอกไหมทุกคนว่าเอกไหมฮะมันเอกไหมนี่เฮ้ยมันเอกไหมนี่เฮ้ยมีสติ๊กเกอร์เอกแม็กอะIt Mac ดูนี่เห็นไหม It Mac ว่ะ อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเสิร์ชดูอ่ะใน YouTube นะว่ามันมี It Mac ไหมโอ้มันไม่มีเลยกูจะงงอยู่รถ It Mac วิธีการหลบลิขสิทธิ์แบบ 100% เฮ้ย It Mac มีโซ่เหรอวะเฮ้ย It Mac มีโซ่เฮ้ยโอ้ถ้ารวมๆนี่หน้ามันได้อยู่นะเฮ้ยแม่ง It Mac 560ว่ะเป็น T-Mac หรือ X-Mac วะเนี่ยทรงคล้ายๆ T-Mac นะคิดว่า T-Mac แน่นอนเลยไม่ในร้านค้ามีเขียนว่า X-Mac วะนี่เราเปิดดูข้างในมันอาจจะเป็น X-Mac ก็ได้แกะเลยมันตายทำไมมันติดวะโอ้ฟังมี2กล่องโอเคมีคู่มือว้าวโอ้โหเป็นปึกอีกแล้วอันนี้มันมีอยู่798ชิ้นโอ้พระเจ้า Edmac Edmac มันต้องทำมาเป็นแบบ T-Mac แต่ทำไมงงวะทำไมมันต้องเขียนว่า Edmac ด้วยไม่เข้าใจกูงงแต่ว่าหน้ามันเป็นฉักแฉกฉักแฉกเป็นแบบเออจะไม่ต่อกันเลยทุกคน Let's goโอเคแล้วสำหรับคนที่ดูใน TikTok ก็อย่าถามมันไม่ต่อโปรไฟล์เลยมึงจะให้กูต่อยไงเนี่ย What the fuck? What? กูนี่งงเลย
ต่อไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะนี่นี่นี่คือแบบนะทุกคนดูอ่ะดูดูอันที่ต่อมาอะไรมันหายน่ะคือว่าอะไรบางส่วนเนี่ยมันไม่ครบอ่ะทุกคนเออมันมีขาดเดี๋ยวก็คือว่ามันมีชิ้นส่วนที่ว่าขาดไปนะครับเออมันก็ชิ้นส่วนก็ไม่ครบนั่นเองก็เพราะว่ามันเป็นตัวจริงเนี่ยไม่เป็นไรก็รวมๆก็สวยอยู่นิดนึงซึ่งเมื่อกี้นี่ผมทำตกไปนิดนึงแล้วก็เห็นไหมชิ้นส่วนมันก็หลุดออกมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันชิ้นไหนกูต่อเองแล้วกูก็งงเองชิ้นส่วนที่มันหายไปนะจะเห็นว่ามันหลงเหลงใช่ไหมมาดูข้างๆเลยพาไปดูข้างๆข้างๆนี่คือแบบว่าเป็นรถเด็กแว้นไปเลยนะดูดิ มันเป็นแบบว่าลูกไปเลยอ่ะตรงนี้เห็นไหมซึ่งในคู่มือเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เว้ยมันจะแบบเต็มใช่ไหมเห็นไหมมันจะเต็มไปเลยเว้ยไปดูนี้ แบบร่วงไปเลยน่ะโอ้ยตายเลยดูแล้วที่พีคไปกว่านั้นก็คือทุกคนเห็นตรงนี้ป่ะนี่แหละจะเป็นท่อนะแต่ว่าถ้าเป็นรถจริงๆเนี่ยมันจะเป็นท่ออะคาโปวิกใช่มั้ยทุกคนมาดูมันเขียนว่าอะไรซากาโปวิกเหรอท่ออะไรวะเนี่ยซากาโปวิกอะไรวะเนี่ยลิขสิทธิ์แบบ 300% เดี๋ยวโอ้ท่อนี้ก็ยังลอยนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันขาดนะเออก็คือว่าไอ้การยาวๆมันหายไปมันไม่ครบอ่ะเออคือว่าถ้าใส่นี่มันก็สั้นแบบนี้แหละเนาะดูโหสั้นจุดดุดขนาดนี้เลยโหดูตลออนะครับตลออนะครับมีการตกด้วยนะมีกระจกด้วยเปล่าแต่ว่ากระจกนี่จะเป็นกระจกย่นนะคนน่ารักโอเคมันก็สามารถต่อนี่ได้อยู่นะต่อเป็นกระจกใหญ่อ่ะเออแต่ว่าอันนี้ผมทำเป็นกระจกย่นแล้วกันเพราะว่าอะไรมันไม่พอโอเคประมาณนั้นนะครับโอ้หน้าก็ถือว่าหล่อนะแล้วดูข้างหน้าผมคิดว่าเป็นอาวันเดี๋ยวทำอะไรดู ไปหน้าตัวหลัง คือท่อแม่งไปด้วยเว้ยโอ้ยตายเลยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหอะไรครับนี่โอ้เป็นการแบบ เป็นการอันนี้ไงการแบบว่าปรับท่อแบบ360องศาข้างหน้านี้ก็จะเป็นโล่งๆเลยนะพอเราไปมันจะแบบโล่งๆเลยดูโอ้โหเวฟบอนี่รถเวฟบอนี่โอ้ my god ดูรวมๆก็พอได้นะพอได้ทรงมันคล้ายๆกับ T-Max เว้ยมันมีโซ่ด้วยจะบอกว่ามันมีโซ่2ด้านเลยเว้ยนี่อ่ะเป็นไงเท่บ้ารถอะไรมีโซ่2ด้านเคยเห็นอะไรนะนี่ๆๆอุ๊ยโอ้ my godมันดูมันจะได้ไหมคิดมาดูพาไปดูนะบางคนอันนี้ผมนึกถึงนะ BM อ่ะรถ BM อ่ะเออโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะถ้าใครอยากจะให้ผมรีวิวเลโก้จีนหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับเลโก้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไปแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะว่าอยากจะให้ผมต่อรุ่นอะไรหรือว่าอะไรยังไงบ้าๆๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยซีอูเกนเน็กไทม์นะกูดบาย